สำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านเมตตามหามงคลเนี่ยจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ1บาทนะครับในราคาที่พูดตรงๆว่าสูงมากๆนะครับสำหรับข้อมูลของเหรียญจะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวไปรับชมแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านเมตตามหามงคลเนี่ยก็ประกาศรับซื้อเหรียญอีกแล้วนะครับเป็นข่าวประกาศรับซื้อเหรียญจากทางร้านนะครับสำหรับเหรียญที่ทางร้านมาประกาศรับซื้อวันนี้จะมีราคาสูงสุดนะครับถึงหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับข้อมูลของเหรียญนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวมารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันได้เลยนะครับสำหรับเหรียญที่ทางร้านเมตตามหามงคลจะมาประกาศรับซื้อในราคาสูงสุดเนี่ยถึงหลักแสนเนี่ยก็คือเหรียญ1บาทครับปีพ.ศ. 2505นะครับย้ำนะครับเป็นเหรียญ1บาทปีพ.ศ. 2505นะครับแต่จะมี2บล็อกนะครับคือจะมีแบบบล็อกธรรมดาแล้วก็บล็อกตัวอย่างนะครับก็ทางร้านเนี่ยจะประกาศรับซื้อก็คือเหรียญบล็อกตัวอย่างปีพ.ศ. 2505นะครับก็ถ้าใครมีเนี่ยสวยๆเนี่ยสภาพ UNC หรือสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานแบบวิ้งวิ้งวิบวับเนี่ยราคาก็อาจจะสูงสุดนะครับอยู่ที่หลักแสนบาทได้เลยนะครับก็ถ้าใครมีเนี่ยสามารถส่งรูปมาประเมินราคาทาง Facebook เมตตามหามงคลหรือทาง LINE นะครับ @veb1375a ได้เลยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับที่ถ้าเกิดว่าคุณมีเหรียญบล็อกตัวอย่างที่ทางร้านประกาศรับซื้อเนี่ยเพราะว่าเหรียญเนี้ยแต่เดิมปกติเนี่ยจะมี2บล็อกนะครับจะมีบล็อกแบบปกติกับบล็อกตัวอย่างนะครับบล็อกแบบปกติเนี่ยมีจำนวนการผลิตที่สูงมากๆนะครับบล็อกแบบปกติเนี่ยมีจำนวนการผลิตที่เรียกได้ว่าเยอะแล้วก็เรียกได้ว่ามากมายมหาศาลครับสำหรับบล็อกปกตินะครับจำนวนการผลิตของบล็อกปกติเนี่ยมีจำนวนการผลิตอยู่ที่883,086,000เหรียญ นะครับเรียกได้ว่าสูงมากๆนะครับสำหรับบล็อกปกติแต่สำหรับบล็อกตัวอย่างเนี่ยมีจำนวนการผลิตที่ไม่แน่ชัดนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่หาได้อย่างยากยิ่งนะครับถ้าใครมีก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาทาง Facebook เมตตามหามงคลหรือทาง LINE นะครับ @veb1375a ได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกไปว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่สภาพของเหรียญ นะครับถ้าเหรียญมีสภาพผ่านการใช้งานนะครับราคาจะหายไปค่อนข้างที่จะพอสมควรเหมือนกันอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับคือเหรียญ UNC กับเหรียญที่สภาพผ่านการใช้งานเนี่ยจะเรียกได้ว่าราคาหายไปเยอะเหมือนกันนะครับบางทีเหรียญ 90% กับเหรียญ 100% เนี่ยพูดง่ายก็คือนักสะสมเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสนะครับในเรื่องของสภาพเหรียญมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีเหรียญสวยๆวิ้งวิ้งไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยราคาก็อาจจะสูงสุดนะครับถึง 100,000 บาทนะครับย้ำนะครับสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่สภาพตลาดของเหรียญในขณะนั้นด้วยนะครับเพื่อนๆฟังดีๆก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่สภาพแล้วก็ราคากลางของตลาดเหรียญในขณะนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับช่วงปลายปี2559นะครับเหรียญเนี้ยราคาแบบหลักแสนเนี่ยโอ้โหพุ่งตรงนะครับไม่ต้อง UNC ก็หลักแสนได้นะครับเหรียญเนี้ยถ้าเป็นช่วงปลายปี2559ถึงช่วงต้นปี2560อ่ะไม่ต้อง UNC ก็หลักแสนได้นะครับถ้า UNC นี่อาจจะไม่ต้องคุยราคากันเลยเพราะว่าแพงมากนะครับช่วงนั้นเหรียญกระสาบเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยแพงมากๆนะครับในช่วงปี59ถึง60เนี่ยเรียกได้ว่าบางเหรียญราคาขึ้นกัน10เท่านะครับบางเหรียญเนี่ยโอ้โหจากเขาขายกันหลักร้อยนะครับขึ้นมาเป็นหลักพันก็มีนะครับหรือบางเหรียญขึ้นเป็นร้อยเท่าก็มีนะครับขายกันหลัก10ขึ้นมาเป็นหลักพันก็มีในช่วงนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับถ้าใครมีเหรียญนี้ก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาทาง Facebook เมตตามหามงคลหรือทาง LINE นะครับ @veb1375a นะครับสำหรับเหรียญนี้เนี่ยบางคนอาจจะมีนะครับแต่อาจจะบอกว่าอุ๊ยราคาถูกจังเก็บไว้ก่อนดีกว่าอุ๊ยราคาน้อยยังไม่โดนใจผมบอกเลยนะครับบางเหรียญ นะครับ
ยิ่งเก็บไม่ใช่ยิ่งราคาขึ้นนะครับอันนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีนะเพราะว่าครั้งหนึ่งผมก็เคยคิดอย่างคุณเหมือนกันนะครับช่วงปลายปี59ถึงต้นปี60น่ะช่วงนั้นราคาเหรียญพุ่งเป็นกราฟแบบอยู่บนยอดสูงสุดแล้วอ่ะพูดง่ายคือช่วงนั้นถ้าใครขายอ่ะผมบอกเลยเป็นเศรษฐีกันหลายคนกล้าพูดคำนี้ออกมาเลยนะครับเป็นเศรษฐีกันเยอะมากจากการขายช่วงนั้นใครไม่ขายช่วงนั้นใครคิดจะเก็บต่ออ่ะพูดตรงๆนะถ้ามาถึงช่วงเนี้ยผ่านมาก็ประมาณ 2-3 ปีแล้วนะครับราคาเหรียญไม่เคยขึ้นไปสูงเท่าจุดนั้นอีกแล้วพูดง่ายๆคือบางเหรียญน่ะคุณคิดว่าอุ๊ยยิ่งเก็บเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวฉันก็ขายได้บางทีอาจจะเป็นล้านคิดว่าเก็บอีก10ปีน่าจะขายได้หลักล้านเก็บอีก20ปีอาจจะเป็น2ล้านอะไรอย่างนี้แต่อยากจะบอกเพื่อนๆความจริงอย่างหนึ่งในวงการเหรียญ นะครับว่าราคาเหรียญมีขึ้นมีลงตลอดนะครับเหมือนทองกับหุ้นนั่นแหละนะครับมีขึ้นมีลงมีผันผวนนะครับไม่แน่นอนนะครับฉะนั้นนะครับใครมีนะครับรีบส่งรูปมาทาง Facebook เมตตามหามงคลแล้วก็ทาง LINE นะครับ @veb1375a ได้เลยนะครับทางร้านยินดีที่จะให้ข้อมูลกับคุณนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเหรียญบล็อกปกติเนี่ยทางร้านยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าบล็อกปกติเป็นบล็อกที่หาง่ายมากนะครับเป็นบล็อกที่เรียกได้ว่านักสะสมเขาขายกันทีละแบบเยอะๆเลยครับบางทีนี่ขายกันเป็นร้อยเป็นพันเหรียญเลยนะบล็อกปกติเนี่ยบางคนมีเหรียญ2เหรียญเนี่ยก็ทางร้านไม่ได้รับนะครับเพราะว่าในนักสะสมด้วยกันหรือว่าเพื่อนๆนักสะสมเนี่ยก็ซื้อขายกันแบบทีละเป็นร้อยเป็นพันเหรียญนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่หลักหน่วยเท่านั้นเองถ้าผ่านการใช้นะถ้าไม่ผ่านการใช้เนี่ยก็อยู่ที่หลัก10กลางๆถึงหลักร้อยนะครับอยู่ที่การตกลงกันนะครับดังนั้นบล็อกปกติทางร้านไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าทางร้านมีบล็อกปกติค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจบล็อกปกตินะฟังก่อนนะถ้าใครสนใจจะซื้อบล็อกปกติเนี่ยบางเว็บอ่ะผมบอกเลยว่าขายแพงนะครับขายแพงมากเป็นพันเป็นหมื่นนะครับอย่าหลงไปซื้อนะครับบล็อกปกติอ่ะบล็อกปกติพระเสียรกลับอ่ะราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นนะถ้าใครอยากได้ใครอยากเอาไว้บูชาใครอยากเอาไปห้อยแล้วเสริมดวงด้านการงานหรือว่าล้างอาถรรพ์หรือกันคุณไสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถมาซื้อกับทางร้านเมตตามหามงคลได้นะครับบล็อกปกติถ้าสภาพผ่านการใช้งานราคาผมขายไม่ถึง100นะไม่ต้องไปซื้อเป็นพันเป็นหมื่นนะครับบล็อกปกติอ่ะราคาไม่ถึงจริงๆทางร้านมีขายถูกมากนะครับใครอยากซื้อสั่งมาทาง Facebook เมตตามหามงคลหรือทาง LINE @veb1375a ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าบล็อกตัวอย่างเนี่ยบางคนเห็นว่าเฮ้ยบางที่ขายแค่หลักพันเฮ้ยบางที่ขายแค่หลักหมื่นเองเดี๋ยวเราซื้อมาขายดีกว่าเรากำไรแน่ๆอันนี้เตือนนิดนึงนะครับว่าเหรียญบล็อกตัวอย่างก็มีเก๊เหมือนกันนะครับดังนั้นระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปไม่ว่าจะเป็นวงการพระวงการเหรียญวงการของสะสมวงการของมีค่าหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีเก๊ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพ18มงกุฎมันอับจนหนทางมันก็มาหากินทางเนี้ยดังนั้นเพื่อนๆช่วยระมัดระวังกันด้วยนะครับบางทีผมไม่ได้ตอบกลับไปเพราะว่าโอ้โหมันเก๊อะครับไม่รู้จะตอบยังไงอะบางทีตอบกลับไปก็เพื่อนๆก็มาด่าผมอีกว่าสมบัติคุณพ่อสมบัติคุณปู่สมบัติคุณย่าสมบัติคุณตาสมบัติคุณยายก็คือตอบกลับไปก็ผมก็เสียอีกนะครับดังนั้นก็ขออนุญาตถ้าเก๋ขออนุญาตไม่ได้ตอบกลับนะครับเนื่องจากว่าไม่อยากทำร้ายจิตใจเพื่อนๆบางทีเพื่อนๆบางคนนะครับใช้คำว่าบางคนรับไม่ได้นะครับว่าเหรียญตัวเองเก๋เหรียญตัวเองไม่แท้นะครับก็โอเคก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวสรุปให้นะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีคนกรอมาที่ท้ายคลิปนะครับก็เดี๋ยวจะสรุปให้นะครับทางร้านเมตตามหามงคลก็ประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ1บาทนะครับตาแผ่นดินปีพ.ศ.2505นะครับบล็อกตัวอย่างนะครับย้ำนะครับเป็นบล็อกตัวอย่างหรือว่าบล็อกที่ง่ายๆอ่ะถ้าดูง่ายๆนะตรงปลายอ่ะครับจะต้องตรงยอนะครับตรงปลายถ้าตรงยอเนี่ยก็คือเป็นบล็อกตัวอย่างนะครับทางร้านก็รับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกปกติเนี่ยปลายไม่ตรงยอนะครับปลายจะตรงที่ว่างนะครับแล้วก็เป็นบล็อกพระเศียรเล็กเนี่ยก็ไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าบล็อกตัวอย่างเนี่ยดูง่ายๆ2จุดนะครับจุดแรกนะครับด้านพระเศียรด้านพระเศียรของบล็อกตัวอย่างจะใหญ่กว่าของบล็อกธรรมดานะครับวิธีดูง่ายๆแล้วก็ตัวอักษรของบล็อกตัวอย่างเนี่ยด้านบนเนี่ยจะมีข้อความเขียนว่ารัชกาลที่9ด้านล่างจะมีข้อความเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับในขณะที่บล็อกธรรมดาหรือบล็อกปกติเนี่ยจะมีข้อความเขียนแค่ด้านบนอย่างเดียวนะครับไม่มีตรงด้านล่างนะครับดังนั้นเนี่ยบล็อกตัวอย่างเนี่ย
ก็นี่คือด้านหน้าของบล็อกตัวอย่างนะครับแล้วด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังปลายจะต้องตรงยอครับอันนี้ดูง่ายนิดเดียวเลยครับด้านหลังถ้าปลายตรงยอก็คือบล็อกตัวอย่างถ้าปลายตรงที่ว่างก็คือไม่ใช่บล็อกตัวอย่างเป็นบล็อกปกตินะครับดังนั้นขอให้เพื่อนๆช่วยเปิดใจหน่อยนะครับว่าผมก็อยากให้ความรู้เพื่อนๆนะบางทีบางคนมีอาจจะขายไม่รู้แต่ผมแค่อยากให้ความรู้นะครับดังนั้นถ้าใครมีส่งรูปมาประเมินราคาทาง Facebook เมตตามหามงคลหรือทาง LINE @veb1375a ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ทาง LINE ก็ขอจบการให้ความรู้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ